ลุงป้อมเมื่อวานนี้ไปประชุมที่กระทรวงกลาโหมนะคุณผู้ชมแล้วก็นักข่าวนะเข้าไปถามถึงเรื่องของกลุ่มอยากเลือกตั้งนะครับที่เขาจะเดินขบวนกัน22เนาะครับ22พฤษภาคมนี้นะครับก็จะเป็นการเคลื่อนขบวนจากธรรมศาสตร์ไปที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นวันครบรอบ4ปีของการเข้ามาบริหารประเทศของคสช.ก็ไม่มีอะไรคือโดยหลักแล้วเขาก็อยู่ในความสงบนั่นแหละแล้วก็คงไปยื่นหนังสือเฉยๆนั่นแหละก็คือแต่ว่าตอนนี้รู้สึกรัฐบาลเต้นมากลุงป้อมนี่ก็ออกลุงป้อมเนี่ยก็ออกมาบอกว่าโอ้ยคนเลือกอยากเลือกตั้งมีแค่หยิบมือเดียวนะมีเพียงนิดเดียวแต่คน70ล้านคนยังไม่อยากต้องการดำเนินการตามรถแมพของรัฐบาลลุงป้อมบอกอย่ามาเลยไม่ต้องมาหรอกนะฮะฟังเสียงดีกว่าครับนะฮะฟังเสียงบิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับก็ไม่เป็นห่วงอ่ะก็ทำไมผมไม่เข้าใจเราคนอยากเลือกตั้งเนี่ยก็มันอยากเลือกตั้งก็ได้เลือกตั้งอยู่แล้วสองเดือนสามเดือนนะจะเลือกพฤศจิกาก็พฤศจิกาธันวามกราคมอ่ะก็สามเดือนเท่านั้นนะแล้วก็รู้ชัดเจนอยู่แล้วว่าท่านนายกก็บอกทุกครั้งที่พูดว่าเลือกตั้งเดือนกุมภาปี62ทำไมมันถึงอยากเลือกตั้งกันจังมันเป็นเพราะอะไรไม่อยากอยากแค่นิดเดียวคนตั้ง70กว่าล้านไม่อยากเขาก็ดำเนินการไปตามรถแมพของรัฐบาลของรัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไปบอกว่าโอ้ยไปทำอะไรนะให้บ้านเมืองวุ่นวายมันก็อยู่ดีมา4ปีแล้วนะเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะเลือกตั้งแล้วทำไมจะต้องมาทำให้วุ่นวายโถ่อีก 2-3 เดือนรอหน่อยไม่ได้เลยพี่ถือนี่นักข่าวส่งเสริมด้วยนะ นักข่าวถามส่งเสริมเลยนะ นะฮะก็จริงๆแล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วไอ้ที่เขาเรียกร้องเขาเรียกร้องเพื่ออะไรครับเพื่อให้นายกรักษาคำสัญญาไงให้เลือกตั้งภายในปีนี้เดือนพฤศจิกาก็เพื่อให้เป็นไปตามคำสัญญานายกไงนายกจะได้รักษาคำสัญญาจะได้ไม่ผิดคำสัญญาแม่อุตส่าห์ช่วยแล้วแล้วอีกอย่างนึงก็คือแบบถ้าไม่เรียกร้องใช่ไหมฮะจะเลื่อนอีกป่ะถ้าไม่มีคนมาตามคออยู่เลยจะเลื่อนอีกป่ะยังสงสัยอยู่ไงอันนี้คือพลเอกประวิตรก็บอกว่าถ้าอยากจะเดินมาทำรัฐบาลอย่าเดินมาเลยเดินทำไมถ้ามีการทำผิดกฎหมายต้องดำเนินการคือปัจจุบันโดยเฉพาะแกนนำที่ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นแกนนำต้องรับผิดชอบผมคิดว่ามันไม่เกิดความวุ่นวายหรอกแต่แค่เดินมาเนี่ยเขาก็บอกว่าผิดแล้วครับก็มันจะเป็นอย่างนั้นอีกอ่ะครับคือแค่เดินก็ผิดละแค่เดินก็บอกว่าเกิดขีดขวางการจราจรละอะไรเงี้ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรต่างเนี่ยทำให้รถติดเนี่ยครับคือกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยเขาเรียกร้อง3ข้อนะฮะคือเลือกตั้งในปีนี้อันนี้เพื่อเป็นไปตามคำสัญญาที่คสช.ให้ไว้ข้อที่2ก็คือว่าให้นายกลาออกเป็นรัฐบาลรักษาการเพื่อที่ทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมอันที่3คือว่าให้ทหารเลิกสนับสนุนคสช.กลับเข้ากรมกองนะมีผู้สื่อข่าวก็ไปถามบิ๊กป้อมเหมือนกันว่าเรื่องให้นายกลาออกนะฮะบิ๊กป้อมก็บอกว่าถ้านายกจะลาออกเนี่ยก็จะลาออกเองจะไปบังคับได้อย่างไรแล้วท่านทำอะไรผิดเพราะที่ผ่านมาก็ปกครองบ้านเมืองได้ดีอยู่แล้วนะฮะนักข่าวก็ชงไปว่าตกลงแล้วดูเหมือนว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยแม่ดูจะไม่ค่อยเข้าใจนะบิ๊กป้อมบอกเลยว่าเขาเข้าใจแต่ทำเป็นมึนไม่เข้าใจความจริงลุงป้อมก็น่าจะเข้าใจนะแต่ตอบยังไม่เข้าใจเหมือนกันคือเขาไม่ได้บอกให้ลาออกแล้วกลับบ้านเขาบอกให้ลาออกเป็นนายกรักษาการเลิกใช้อำนาจคสช.ใช่ไหมคือให้อยู่เป็นรัฐบาลเขาไม่ได้บอกให้ลาทำให้การเลือกตั้งมันน่าเขาให้ลาออกจากความเป็นคสช.การใช้อำนาจพิเศษต่างๆแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเหมือนกับรัฐบาลเลือกตั้งทั้งหลายซึ่งพอคล้ายๆกับว่าใช่ไหมฮะก็คือแบบคือตอนนี้อาจจะยังไม่ประกาศราชกิจสันติกาก็จริงแต่หมายถึงว่าไอ้ภาวะของการใช้อำนาจต่างๆเนี่ยมันใช้อำนาจได้มากใช้อำนาจได้มากแล้วก็กีดกันคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาอย่างนั้นถ้าจะแบบว่าถ้าจะไปสู่การเลือกตั้งจริงๆแล้วก็ดูท่าว่าจะมีการกลับมาใหม่เนี่ยก็ควรจะลาออกจากอำนาจพิเศษทั้งหลายแล้วก็เป็นรัฐบาลรักษาการเหมือนกับรัฐบาลอื่นที่เขาอยู่กันช่วงเลือกตั้งเอ้านี่มันชนกลุ่มน้อยนะเนี่ยเห็นไหมนะฮะแต่นั่นเป็นกติกาป่ะเอ้านั่นควรจะเป็นกติกาที่ถูกต้องป่ะทั้งที่กติกาอื่นๆก็เอาเปรียบกันเยอะอยู่ใช่ฟังกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขาออกมาตอบคำถามลุงป้อมหน่อยนะฮะหลังจากที่ลุงป้อมบอกแบบนี้ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แบบเวลาอีกนานเลยอีก 2-3 เดือนเท่านั้นเองเนี่ยที่คสช.เขาจะจัดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยคำถามแรกนะครับที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยเขา
ตอบบิ๊กป้อมนะครับว่าไม่เข้าใจคนกลุ่มนี้เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้อีกแค่3เดือนเองจะได้เลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปี62อยู่แล้วนะฮะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขาเลยตอบลุงป้อมไปแบบนี้ว่ามันไม่ใช่แค่3เดือนนะสิลุงป้อมเพราะที่ผ่านมาคสช.เนี่ยเลื่อนตั้งออกไปเรื่อยๆจนเกือบ3ปีแล้วนะครับถ้าเราไม่ออกมาเรียกร้องอะไรเลยคสช.ก็จะลักไก่เลื่อนออกไปแบบนี้อีกเรื่อยๆโดยใช้ข้ออ้างทำนองว่าประชาชนกว่า70ล้านคนเขาเข้าใจครับที่บิ๊กป้อมบอกว่าพวกเขาเข้าใจแต่ทำเป็นไม่เข้าใจนะฮะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขาก็ย้อนอย่างนี้ฮะว่าถูกต้องครับพวกเราเนี่ยและประชาชนทั้งประเทศเข้าใจดีว่ากรอบหรือรถแมพของคสช.เป็นเรื่องลวงโลกทั้งสิ้นนะฮะเรามีคำถามอีกว่าคนที่ทำเป็นไม่เข้าใจคสช.ต่างหากทำเป็นไม่เข้าใจว่าที่พวกเราออกมาเรียกร้องเนี่ยเพราะพวกเขารู้เช่นเห็นชาติหมดแล้วว่าคสช.มีเจตนาสืบทอดอำนาจเผด็จการอย่างชัดแจ้งและพร้อมเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเรื่อยๆหากยังเตรียมสืบทอดอำนาจไม่เสร็จเรียบร้อยแต่คสช.ก็ยังทำเป็นเหมือนว่าไม่มีใครรู้ข้อที่จริงเรื่องนี้ครับครับบอกคำถามที่บิ๊กป้อมพูดนะครับว่าเราอยู่ดีๆมา4ปีแล้วเหลือไม่กี่เดือนเนี่ยนะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็บอกอย่างนี้ครับว่าก็ไอ้4ปีที่ดีๆเนี่ยคงจะดีแต่คสช.เท่านั้นและพวกพ้องเท่านั้นนะฮะแต่กับประชาชนทั่วไปเนี่ยมันคือ4ปีที่เลวร้ายที่สุดนะฮะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งทิ้งท้ายด้วยบอกว่า22พฤษภาคมนี้ฮะเราจะได้อภิปรายกันว่า4ปีที่ผ่านมานั้นมันดีแค่ไหนครับฮะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็คือตอนนี้ชุมนุมอยู่ในธรรมศาสตร์พลตำรวจเอกศิวราบอกว่าการชุมนุมในธรรมศาสตร์ไม่ถือว่าเป็นการชุมนุมในที่สาธารณะเพราะนั้นไม่มีความผิดเรื่องพรบการชุมนุมแต่ถ้าเคลื่อนออกมาต้องขออนุญาตขออนุญาตถ้าขออนุญาตเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเคลื่อนมาแล้วไปใกล้เขตพระราชฐานก็จะบังคับใช้กฎหมาย 100% ครับนี่150เมตรจากเขตพระราชฐานอันนั้นคือเขตพระราชฐานก็ถ้ามาทำเนียบรัฐบาลธรรมศาสตร์เนี่ยก็น่าจะธรรมศาสตร์ก็ถือเป็นเขตพระราชฐานไหมธรรมศาสตร์แต่ว่าอยู่ในพื้นที่นิติบุคคลก็แค่เดินออกไปจากประตูธรรมศาสตร์ก็อาจจะอยู่ในรัศมี150เมตรแล้วไงใช่ใช่ตีความแบบเนี้ยแต่ก็เกินนะเกิน150เมตรเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ด้านพระบรมมหาราชวังนะถ้าด้านอื่นนะเดี๋ยวต้องดูกันดีต้องดูว่าตรงไหนตรงไหนครับตามข้อกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ตีความได้หมดอ่ะใช่แล้วผู้เสียเวลาก็ตีความนะฮะใช่ใช่ใช่มีกฎหมาย2อันที่จะบังคับเรื่องของการชุมนุมเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับหนึ่งก็คือพรบชุมนุมสาธารณะและคำสั่งคสช.ที่3นะครับตอนนี้ยังไม่มีการยื่นเรื่องขออนุญาตในการชุมนุมออกมานะอันนี้ราคาต่อรองหรือเปล่าเนี่ยคือก็โอเคฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยโดน116ก็มีนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่กฎหมาย2ตัวนะฮะที่ผ่านมาเดี๋ยวก็งัดกฎหมายกระด้างกระเดื่องยุยงปุ๊บปั๊บมาใช้แล้วก็เนี่ยบอกว่าเนี่ยผู้ใช้จ้างวานในหลักกฎหมายถือเป็นตัวการใครเป็นตัวการอยู่เบื้องหลังเนี่ยสันนิบาตตามติดอยู่ขอโทษทีอ่ะเขาเคลื่อนไหวกันมา 2-3 ปีแล้วนี่คุณยังตามไม่เจออีกเหรอพูดเหมือนคุณรองคุณรองก็ตั้งคำถามอย่างเงี้ยรังสิมันต์โรมเลยบอกว่าโอ้โหคือใครอยู่เบื้องหลังอันนี้เนี่ยมันชัดมาตลอด4ปีอยู่แล้วเนาะที่ผ่านมามันก็พิสูจน์ได้อยู่แล้วว่าเราไม่มีใครอยู่เบื้องหลังเพราะหากถ้ามีจริงเขาก็จับได้ไปแล้วล่ะครับคือผมว่าเรื่องนี้หน่วยงานของมั่นคงและตำรวจคงจะต้องดูแลปัญหานี้ดีๆนะอย่าให้มันอย่าเห็นเป็นปัญหามันก็จะไม่เป็นปัญหาครับนะเรื่องนี้เป็นสิทธิเสรีภาพคือตอนนี้คล้ายๆกับว่าการขุดเรื่องเก่าๆแบบใครอยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับว่าแบบการข้อหาเดิมๆต่างๆนี่แบบคล้ายๆกับว่าหมดจะหมดอนาคตอะไรแบบเนี้ยคือผมคิดว่ามันแบบมันสะท้อนความรู้สึกว่าผมว่าคสช.คงมีความรู้สึกว่าครั้งเนี้ยจะเกิดอะไรที่มันไม่มันคล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับมันจะไม่เหมือนทุกครั้งเขาคงกลัวว่ามันจะ22พฤษภาคมเขาคงกลัวว่ามันจะมีคนมากกว่าทุกครั้งเดี๋ยวอย่ายุยงปลุกปั่นไม่ได้ไม่ได้ผมดูแล้วคือทั้งบิ๊กป้อมทั้งพลเอกประวิตรศิวราทั้งสมช.ทั้งกรมน.ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยกังวลนะครับเอาจริงๆสื่อเนี่ยชงถาม